ยังคงอยู่กันในพื้นที่ของจังหวัดยะลาค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยพร้อมกับมีการเปิดห้องมุมสวิตเซอร์แลนด์นะคะณทีเคปาร์คยะลาค่ะเทศบาลนครยะลาค่ะร่วมกันกับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนะคะได้ทำการเปิดห้องค่ะเป็นห้องมุมสวิตเซอร์แลนด์สวิตคอร์เนอร์นะคะโดยนายธีรุธสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะค่ะร่วมให้การต้อนรับซึ่งก็เป็นการให้การต้อนรับนางเฮเลเนอร์บูดิงเกอร์อาทิเอดาเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในพิธีเปิดมุมสวิตเซอร์แลนด์สวิตคอร์เนอร์และยังมีการลงนามข้อตกลงในการใช้พื้นที่ MOU ร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐสวิตที่บริเวณลานสารฝันชั้น3นะคะอยู่ที่อาคาร TK Park ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐสวิต90ปีค่ะซึ่งคุณผู้ชมครับสำหรับห้องมุมสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าสวิตคอร์เนอร์นะครับก็จะเป็นมุมที่เพื่อการเรียนรู้ของหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดมีชีวิตครับโครงการดนตรีสมานฉันท์จากวงดนตรีออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลารวมถึงมีการจัดนิทรรศการศิลปะและภาพถ่ายเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีแหล่งเรียนรู้และรับทราบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์และชาวยะลาเองก็ได้มีกิจกรรมร่วมกันอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์สร้างความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ